อยากเจอรักแท้รักจริงไม่ทิ้งกันต้องทำยังไงครับเจอผู้หญิงหลายใจทำอย่างไรถึงจีบติดครับทำไมทุกคนถึงต้องเลือกคนใหม่ดีกว่าคนเก่าครับทำไมผู้หญิงถึงชอบคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราจะไม่สามารถเป็นแฟนกันได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเด็กครั้งนี้ครับเราอยู่กันที่โรงเรียนปัญญาพิวัฒน์ครับเทคโนธุรกิจเพื่อที่จะมาหาคำถามนะครับซึ่งเป็นปัญหาลับๆนะครับในยุคสมัยครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปบางทีคำถามเดิมคำตอบก็ต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามาดูกันว่ามีคำถามอะไรครับเชิญครับคนแรกถามเลยครับเจอผู้หญิงหลายใจทำอย่างไรถึงจีบติดครับผมตอบคุณไปเลยนะครับทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงถ้ามีผู้ชายหลายใจและมีผู้หญิงหลายใจคุณหนีไปไกลๆซะดีกว่าพอถึงจีบติดเดี๋ยวก็หลายใจเหมือนเดิมคุณว่าจริงไหมครับจริงครับยกเว้นว่าคุณทำใจได้ว่าไปแล้วกลับมาใหม่ก็รับเหมือนเดิมก็โอเคเพราะฉะนั้นจุดอ่อนของมนุษย์ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็คือเราคิดว่าคนที่มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีหรือมีนิสัยอะไรที่ไม่ดีเมื่อเจอเราแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเพราะความเป็นเทพธิดาหรือเทพบุตรของเราแล้วผู้หญิงหลายต่อหลายคนก็มองผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ถ้ามันอยู่กับฉันต้องไม่เจ้าชู้เด็ดขาดเพราะฉันสวยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นหนุ่มๆถ้าอยากจะอยู่ผู้หญิงคนนั้นนะครับขุนเธอให้อ้วนไม่มีใครเอาครับเราอยู่คุณไปตลอดชีวิตเลยนะโอเคครับเป็นอันว่าสำเร็จครับคนต่อไปครับอยากเจอรักแท้รักจริงไม่ทิ้งกันต้องทำยังไงครับรักแท้รักจริงไม่ทิ้งกันแล้วน้องไม่คิดจะเบื่อบ้างเหรอชอบคนเดียวครับน้องชอบคนเดียวน้องแน่ใจนะแน่ครับเพราะฉะนั้นคำถามจึงมาแล้วอยากจะหาแล้วรักแท้อยากจะหาความมั่นคงโลกมันหมุนไปอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับWhat is now come around เราบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีอย่างในยุคหนึ่งไม่ดีไม่ในยุคหนึ่งบาดเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้บอกไอ้สิ่งที่อยู่ในยุคนี้แล้วไม่ดีเพราะอะไรครับต้นหญ้ามันเขียวกว่าในอีกสนามหนึ่งจริงไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีกิ๊กนะครับยุค 4-5 ปีที่แล้วทุกคนอยากมีกิ๊กทั้งนั้นใช่ไหมอยากมีของสำรองอยากมีอะไรๆต่างๆเดี๋ยวนี้สำรองไปเราอาจจะกลายเป็นตัวสำรองด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ารักแท้คืออะไรมีครั้งหนึ่งคนไปถามท่านดารัยรามะว่ารักแท้คืออะไรท่านตอบว่าคนเดี๋ยวนี้แปลกเจอหน้ากันก็บอกว่ารักแล้วเจอหน้าบอกใช่แน่ครบ1เดือนใช่เลย2เดือนนอนกันเลยนี่ช้าไปแล้วนะเดี๋ยวนี้3วันเขาก็นอนกันแล้วนะ2เดือนนอนกันเลย3เดือนใช่แน่หรือ7เดือนไม่น่าจะใช่หรอกปีนึงไม่ใช่หรอกเลิกกันดีกว่าเพราะฉะนั้นจะเจอรักแท้ไหมท่านก็บอกว่าไปอยู่กันมา25ปีก่อนสิแล้วมาถามอาตมาใหม่ว่ารักแท้คืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเจอรักแท้คุณไม่มีทางเจอตั้งแต่วันแรกแต่คุณต้องปลูกต้นรักแท้นั่นเองไปเรื่อยๆแล้วถ้าคุณหวังว่าวันแรกความรักสูงสุดความรักมันจะตกลงมาเรื่อยๆมั้ยแล้วถ้าคนวันแรกความรักน้อยๆคุณเติมความรักไปวันละนิดวันละนิดวันละนิดในที่สุดต้นรักของคุณลากอย่างลึกมั้ยอะไรต่างๆดีไหมเพราะฉะนั้นรักแท้นั้นใช้เวลาในการปลูกฝังถ้าคุณจะเจอคุณต้องเอาความรักของคุณไปแลกมาความรักที่คุณดูแลคนหนึ่งอย่างใกล้ชิดสนิทสนมต่อเนื่องยาวนานถ้าอยู่กันไม่ถึง25ปีนะไม่มีทางเจอเพราะมันไปก่อนแน่จริงไหมครับคำว่ารักแท้ครับมันต้องมีความจริงใจให้กันครับเกิดขึ้นกับความไว้ใจครับถ้าคนเรารักกันไม่มีความไว้ใจกันก็จะเกิดการทะเลาะกันแล้วทำให้มีเรื่องแล้วก็เลิกลากันรักแท้ไม่ต้องไปหาครับเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันครับปัจจุบันทำไมทุกคนถึงต้องเลือกคนใหม่ดีกว่าคนเก่าครับอ้าวน้องต้องตอบก่อนสิน้องเลือกใหม่เลือกมากี่คนแล้วตอนนี้เปลี่ยนมากี่คนแล้วมีแฟนสามคนรักเนี่ยสามคนแล้วครับแต่ละคนทำไมมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนแรกคนที่สองคนที่สามมันสวยกว่ามันดีกว่าครับมันสวยกว่ามันดีกว่าเออแล้วตอนที่เราเลิกเข้าไปเนี่ยคนเก่าเขารู้สึกยังไงบ้างไม่รู้ครับไม่รู้สึกบอกกูหาใหม่ได้เหมือนกันครับโอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องจะเจอไหมไม่รู้ถ้าเกิดทุกคนคิดคอนเซปต์อย่างนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับก็ไม่เจอครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำตอบว่าเขาก็เปลี่ยนแฟนมาแล้ว 2-3 คนแล้วคนที่เปลี่ยนก็ไม่ได้รู้สึกรู้สมอะไรไม่รู้สึกรู้สมอะไรเราก็คงต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจริงไหมจนกว่าเราจะเจอคนซึ่งรู้สึกอันนั้นที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นในยุคแห่งความสับสนเปลี่ยนแปลงของยุคนี้ซึ่งทุกคนมักจะมองว่าของใหม่ดีกว่าของเก่านั้นเราก็อาจจะต้องอยู่กับของใหม่ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเรานึกได้ว่าของอันนี้จะเป็นของใหม่ไปตลอดชีวิตเราก็จะอยู่ต่อไปจริงไหมครับโอเคครับต่อเลยครับทำไมผู้หญิงถึงชอบคิดว่า
ถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราจะไม่สามารถเป็นแฟนกันได้ครับต้องถามผู้หญิงก่อนอย่างนี้ผมตอบไม่ได้เพราะผมเป็นผู้ชายลองยืดให้ข้างๆหน่อยสิเพราะว่าความรู้สึกมันแตกต่างกันค่ะเพื่อนมันดีกว่าแฟนยังไงเพื่อนก็คือเราสามารถเล่าทุกอย่างให้เขาฟังได้แต่แฟนบอกไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเอาคนที่สองสิถ้าเราเป็นเพื่อนกันมิตรภาพมันจะยาวนานกว่าการเป็นแฟนกันนะคะทำไมเราคิดอย่างนั้นล่ะอย่างงั้นชาตินี้เราก็ไม่มีแฟนสักทีสิไม่มีแต่เพื่อนถ้าเกิดว่าถ้าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเราแบบมีอะไรมันถ้าเราแบบมีแบบไปคุยอะไรกันยังไงเราก็คือว่ามันไม่มีการหึงการหวงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นแฟนกันเราอาจจะมีการทะเลาะกันเลยได้ค่ะเราเห็นแล้วครับว่าน้องๆก็เห็นด้วยว่ามิตรภาพแบบเพื่อนสนิทนั้นยืนยาวกว่ามิตรภาพในแบบคนรักเพราะมิตรภาพแบบคนรักเนี่ยมันคาดหวังจากคนที่รักจะทำให้เราถูกต้องไหมคาดหวังอย่างโน้นคาดหวังอย่างนี้กลัวไม่ได้อย่างโน้นกลัวไม่ได้อย่างนี้แต่เพื่อนเราไม่ได้คาดหวังมากและเวลาเพื่อนให้ด้วยใจจริงไหมครับเอาสักคนนึงสิครับก็เวลาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะถ้าเราต่อให้เราไปอยู่คนละโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าเรามาเจอกันก็ยังมองหน้ากันติดแต่ว่าถ้าเราเป็นแฟนกันแบบถ้าเราเลิกกันไปแล้วเราก็คงต้องเกลียดกันไปตลอดนะคะทำไมเป็นแฟนกันคนรักกันเลิกกันแล้วต้องเกลียดกันไปตลอดนี่เป็นคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านรอคอยคำตอบอยู่จริงไหมครับเพราะหลายต่อหลายคนก็มีประสบการณ์อันนั้นว่าเลิกลากันแล้วมองหน้ากันไม่ได้บางครั้งแต่ละคนมันก็แบบเลิกกันอาจจะมีเหตุผลที่แบบทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอะค่ะอาจจะไปเจอคนที่ดีกว่าหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องอะไรทะเลาะกันทีนี้ผมจะถามสักนิดนึงว่าทำไมผู้หญิงยังชอบพูดว่าเวลาจะเลิกกับผู้ชายสักคนเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหนตอบสิครับก็อาจจะเป็นการแก้ตัวที่ดีที่สุดแล้วมั้งคะในการแก้ตัวหรือว่ามองว่าสถานะอันนี้ผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนจะอยู่กับสัมพันธภาพกับเรายืนยาวกว่าเป็นคนรักเอาอันไหนเป็นการแก้ตัวพูดไปน้ำขุ่นๆจะได้เลิกกันสักทีนึงหรือว่ามองว่าสำหรับผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงคิดแบบไหนครับคิดว่าเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าแสดงไม่ใช่แก้ตัวใช่ไหมจริงใจเหมือนกันใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนยอมรับไหมครับว่าเวลาผู้หญิงเขาบอกเราว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านั้นสถานะเราดีกว่าคนรักเยอะที่ผมถามน้องๆครับคุณผู้ชมทางบ้านครับเพราะว่าผมเคยอ่านบทความซึ่งท่านอาจารย์สันศรีเพ็ญนะครับในตำราเพศศึกษายาวนานท่านเขียนว่าการจะมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวระหว่างคนสองคนนั้นควรจะเริ่มต้นด้วยสัมพันธภาพแบบนะครับแบบเพื่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนอันนั้นมันสามารถพัฒนาเป็นสัมพันธภาพแบบคนรักได้ก็จะกลายเป็นคนรักแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่จริงไหมครับแต่ถ้ากลายเป็นคนรักแล้วคุณต้องเปลี่ยนความสัมพันธภาพแบบคนรักนั้นกลับมาเป็นเพื่อนให้ได้เมื่ออยู่กันเป็นนานๆไม่อย่างนั้นมันจะทะเลาะเบาะแว้งกันจริงไหมครับสามีภรรยาซึ่งอยู่กันนานๆครองคู่กันยืนยาวนั้นเขาเริ่มต้นด้วยความรักแบบหนุ่มสาวนะครับเป็นเพื่อนกันรักกันอยู่ด้วยกันและต่อมาก็กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่แล้วจากโลกนี้กันไปแบบเป็นพี่เป็นน้องก็คือไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความหึงหวงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นก็อาจจะเป็นคำตอบว่าสำหรับเพื่อนแล้วทุกอย่างจริงใจกว่าแต่สำหรับแฟนมันอาจจะมีอะไรมาปิดไว้บ้างน้องว่าจริงไหมครับวันนี้ครับช่วงเวลาไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กหมดแล้วครับพบกับใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีครับ